โดยเราสบายดีน้องนักเรียนป .5 หมดทุกคนนะเรามาพบกันในมื้อนี้ก็จะเป็นวันจันทร์วันที่18เดือน10ตุลาคมปี2021แล้วเนาะแล้วก็เป็นยังไงน้องนักเรียนอยู่ทางบ้านสบายดีบ่ที่สำคัญครูยังไงพวกเรารักษาสุขภาพนำกันเนาะโดยที่บ่ต้องออกไปเลาะไปดินน่าจะพวกเราก็จะฮู้ดีเนาะช่วงนี้เป็นยังไงเรื่องพยานของเฮามันให้แหงฉะนั้นยู่เฮือนดีกว่านะยู่เฮือนแล้วก็ติดตามการซิดซ้อนของครูแต่ละมื้อครูจะทรงควบคุมนั่นก็เรียนหนังสือนําครูเลยเนาะโดยเนาะมื้อนี้เฮาจะมาเรียนตัววิชาคณิตศาสตร์คือเก่าเนาะซึ่งว่าในมื้อนี้จะมาเรียนตัวบทที่6นะการคูณจํานวนทวนและจํานวนทศนิยมแต่ว่าในชั่วโมงนี้ครูจะสอนแต่การคูณจำนวนทวนได้ก้อนเนาะแล้วก็สมมุติต่อไปเราจะไปเรียนต่อการคูณจำนวนทศนิยมเดี๋ยวนี้เราจะมาเรียนต่ออันเราจะมาเบิ่งเข้าสู่บทเรียนของเราเลยเนาะเราจะมาเรียนการคูณจำนวนทวนเลยนะโดยเนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาเบิ่งบทเรียนแล้วก็ตัวอย่างนำกันบางว่าการคูณจำนวนทวนนี่เรามีวิธีการคูณอยู่ไหนเราจะเฮ็ดอย่างไรเรามาเบิ่งตัวอย่างที่1กันเลยเนาะตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่หนึ่งแมน439คูณให้กับ57ฮะเดี๋ยวนี้แมนเฮาจะแยกออกบ่า439แยกออกมาเป็นเนาะ439มาคูณให้กับ7แล้วก็แยกออกเป็น439มาคูณให้กับ50ฮะอันนี้เฮาต้องมาเบิ่งอันนี้ก่อนเนาะคูณอันนี้เบิ่งเลย6คูณทางนี้เลยว่ามันออกเท่าไหร่เนาะอันนี้มันการคูณแบบนี้มันเพื่อให้ครูจักอธิบายเพื่อให้แน่ๆบางน้องนะบางน้องที่มันยังบ่ทันเข้าใจเทื่อแล้วก็สามารถเบิ่งเฮ็ดคือวิธีนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าน้องได้ที่ว่าเข้าใจแล้วก็สามารถคูณซะนี้เลยเนาะคูณซะนี้แล้วก็จือซะนี้เลยแต่อันนี้ครูอยากแยกเพื่อให้บางน้องที่ยังบ่ทันเข้าใจซื่อๆเนาะวันนี้เฮาคูณนี่เนาะ7คูณ9นี่7 9 63เฮาก็เขียน3จือ6เฮาอย่าลืมจือเนาะอย่าลืมจือท่านจือลําบ่ได้เลยท่านลืมจือเนาะมานี่7คูณ9เป็น63เขียน3จือ6มานี่7 3 21 21บวก6เป็น21บวก6เป็น3 37แม่นบ่เขียน7จือ2อย่าลืมจือ2มานี่7 4 28 28บวก2ก็เป็น30เขียนซะนี่เลยวันนี้ต่อไปจะเป็นวันนี้เป็นยังจะเขียน50นะเพราะว่านี่57มันบ่57เฮา7เรียกก็ยังเหลือ50แต่ว่าครูแนะนําให้เนาะกรณีที่ว่าเฮาคูณถ้ามันมีศูนย์แบบนี้เฮาบ่จําเป็นต้องคูณศูนย์เลยเนาะเฮาคูณตัวเลขก่อนหลังจากนั้นเฮาจึงเอาศูนย์มาใส่สุดท้ายเลยเนาะอันนี้เอา5คูณก่อนเนาะ5 9 45เฮาก็เขียนซื่อแต่เฮาต้องเขียนซื่อตัวที่2นี่เนาะ5 9 455945เขียน5จือ4 53ต่อไป53 15 15บวก4ก็เป็น19อันนี้จือ1เนาะชุดท้ายเป็น5 4 3 43บวก1ก็เป็น21เขียนซะนี่เลยมานี้เฮาเบิ่งเฮาบ่ต้องลืมสูตรตัวนี้เนาะยังมีสูตรตัวนี้อีกเฮาเอาสูตรตัวนี้ใส่ทางล่างอยู่นี่เลยนะกรณีพันมีสูตรเราบ่จําเป็นคูณก็ได้นะบัดนี้เฮามาบวกกันเบิ่งเนาะ3 0ก็เป็น3คือ9 7 5ก็เป็น1212 0 9เป็น9 9 1 12ความว่าอันเขียน 12.1 ใส่9นี่เป็น10 10 1ใส่1นี่เป็น2 2 3เป็น5อันนี้บ่มีตัวบวกก็สับ2ลงมาอันนี้จะเป็นคำตอบเนาะคำตอบของตัวนี้นะ439คูณ57เนี่ยตัวนี้เลยเนาะถ้าว่าน้องได้บ่ทันเข้าใจก็สามารถแยกออกมาแบบนี้แล้วก็เบิ่งตามนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าชวนแล้วน้องนักเรียนหลายคนจะเข้าใจบ่แล้วเนาะคูณเลยเนาะอันนี้ตั้งตกคูณอยู่นี่เลยตั้งเบิ่งเลขแบบนี้มาเลยก็คูณออกมาแบบนี้เลยนะโดยนําบัดนี้เฮาไปเบิ่งวิธีที่2หรือว่าตัวอย่างที่2นํากันว่าเฮาจะแก้แนวใดฮะตัวอย่างที่2โดยทีมบ่ต่างบางเลขเลยนําบ่ต้องไปต่างบางเลขเลยเฮาตัวอย่างว่านี้เฮาเขียนออกมาเลยเนาะ
439คูณให้กับ57เฮาก็สามารถเขียนว่า439คูณอันนี้เฮาจะแยกออกเนาะ57แยกออกเป็น50แบบนี้439คูณ50บวกให้กับเขียนคือ9 439คูณให้กับ50แล้วสุดท้ายก็ยังเหลือแต่7อันนี้ได้แล้วเฮาจะเฮ็ดแนวใดต่ออันนี้แม่นเฮาเอานี้มาคูณอันนี้เลยเนาะตัวนี้มาคูณอันนี้ส่วนอันนี้ก็คือกับคีย์ครูอธิบายอยู่ขั้นตัวอย่างที่1หาเนาะบ่ต้องคูณส่วนเลยเนาะส่วนเฮามาใส่สุดท้ายเลย5945ก็เขียนซะนี้5.4นะ535เป็น49.15 4 3 4 3บวก1เป็น21ส่วนอันนี้เฮาก็ใส่นี่เลยนะใส่นี่เลยมันจะง่ายเนาะถ้าว่าอย่างเฮาไปตั้งบักนี้แล้วก็ส่วนคูณส่วนอีกมันจึงเสียเวลาเนาะฉะนั้นเฮาเฮ็ดแบบนี้เลยมานี้บวกซะนี่เลยนะอันนี้เฮามาคูณต่อตัวนี้7 9 6 13 -3 -6 7 3 2121บวก6ก็ยังเหลือ27มานี่เขียน 7.2 มานี่7คูณต่อไปนะ7 4 28 28บวก2ก็จะเป็นอยู่30แม่นบ่บัดนี้ได้มาแล้วยังเหลือแต่เฮาจะบวกเนาะมานี่เฮาเอานี่มาบวกอันนี้เลยเดี๋ยวนี้เฮาถ้าว่าน้องได้ที่ว่าซ้ําเจอได้ไวเนาะเฮาบ่จําเป็นต้องไปตั้งเบิ่งเลขกันได้เนาะเบิ่งเลยเนาะอันนี้0กับ3ก็เป็นเท่าไหร่3แม่นบ่ต่อไปเป็น5กับ7 5บวก7ก็เป็น10 2เขียน 2.1 ฮะมานี่9ไปหา0ตัวนี้9บวก0ก็เป็น0แต่ว่า -1เฮาบวกใส่นั่นเป็น9บวก1ก็เป็น10เขียน0.1อันนี้1นี้บวก3อันนี้ก็ยังเหลือ1บวก3เป็น4แต่ว่า -1บวกใส่เป็น5แม่นบ่อันนี้สุดท้ายอันนี้บ่มีแล้วยังเหลือ2สุดท้ายแนวก็ใส่อยู่นี่นี่อันนี้จะเป็นคำตอบของเลขคูณตัวนี้เนาะโดยที่บ่ตั้งเบิ่งเลขเฮาสามารถคูณออกมาได้เลยเนาะอันนี้จะเป็นวิธีการคูณที่2เนาะตัวอย่างที่2ถ้าว่าน้องได้ถนัดในการคูณวิธีใดก็สามารถแก้วิธีนั้นมาเลยนะโดยนะต่อไปแม่นเฮาจะไปเบิ่งบทฝึกหัดนะครูเจ้าบ่ฟังให้พวกเราได้เฮ็ดอยู่เหมือนโดยนะตอนนี้จะเป็นบทฝึกหัดนะบทฝึกหัดของมื้อนี้จะมีอยู่2ข้อจงข้อนี้นะมันจงคิดไล่เลขลุมนี้เนาะข้อที่1ข้อก่อ49คูณ6เท่าไหร่เป็นเขียนซะนี้นะมานี้แม่น745คูณ24เขียนซะนี้ข้อต่อไป3049คูณ7ออกเท่าใดเขียนซะนี้ข้อสุดท้ายนี้เนาะ105คูณ25ออกเท่าใดเป็นเขียนซะนี้เนาะอันนี้เขาจะคูณเดี๋ยวได้ก็ได้เนาะโดยที่ว่าบ่ต้องเฮ็ดคือตัวอย่างครูเฮ็ดให้ก็ได้เนาะแต่ว่าคือที่ตัวอย่างครูเฮ็ดให้หั่นครูอยากอธิบายคือให้พวกเราได้เข้าใจซื่อๆเนาะเวลาคูณแล้วก็คูณลงมาเลยนะมานี้ข้อที่2เนาะตัวอย่างบทฝึกหัดข้อที่2ครูจะเฮ็ดตัวอย่างให้เบิ่งนะตัวอย่างว่าแบบนี้กรณีนี้ครูได้อธิบายว่าเนาะถ้ามามีศูนย์แบบนี้เฮาบ่จําเป็นคูณศูนย์นะเฮาบ่จําเป็นตั้งเบิ่งเลขอีกคูณเลยนะตัวอย่างว่านี้ศูนย์นี่เฮาบ่ต้องคูณเทื่อเฮาบ่ไปเบิ่งศูนย์เทื่อเฮาเบิ่งเลข1เลยเนาะตัวนี้เป็นเลขหยังก็ยาเนาะเฮาไปเบิ่งเลยเนาะสมมุติว่าตัวอย่างข้อนี้เป็นเลข1แม่นบ่เฮาเอา1เลยเนาะ1คูณ3ก็เป็น3 1คูณ1ก็เป็น1มานี่1คูณ7ก็เป็น7มานี่เลขศูนย์สุดท้ายนี่เฮามาเติมใส่นี่เลยเนาะเติมใส่นี่เลยศูนย์จักตัวก็ยาเนาะ10ตัวเฮาก็ต้องเติมศูนย์10ตัวเลยเวลาคูณบ่ต้องไปเบิ่งศูนย์เทื่อเนาะเบิ่งตัวเลขคูณตัวเลขแล้วหลังจากนั้นเฮาเอาศูนย์มาเติมใส่ทางล่างเลยนะอันนี้ถือว่าถูกเลยนะอันนี้
ต่อไปเหม็นครูจะให้พวกล้านไปฮิต4ข้อทั้งลมพี่เนาะ758คูณ100ออกเท่าใดขึ้นสนิเลยนะ98คูณ1000ออกเท่าใดขึ้นสนิเลย2318คูณ2000ออกเท่าใดขึ้นสนิเลย435ออกคูณให้กับ3000ออกเท่าใดขึ้นสนิเลยนะอันนี้จะเป็นบทฝึกหัดข้องมือนี้เนาะถ้าว่าน้องได้ยังบทหัดเข้าใจเกี่ยวกับในการคูณจำนวนทวนก็สามารถนะโทรหรือว่าส่งข้อความมาถามครูได้เนาะแต่ครูยังคนนี้บ่ทันเข้าใจเทื่อก็สามารถโทรมาเลยเนาะโดยบุฟฟ่าฮัทของเฮาเกิดชื่อว่าหมดซํานี้เนาะโดยเนาะถามมาข้อนี้บทเรียนเฮาเป็นยังบ่ทันหมดเทื่อเนาะแต่ว่าเวลาหมดแล้วฉะนั้นเฮาก็จะมาเรียนถ้ามาเรียนหลายแล้วก็ผู้เรียนก็จะบ่จื้อเนาะฉะนั้นเฮาก็จะเรียนแต่น้อยเดียวก็ได้แล้วก็อยู่ในบทนี้ข้อที่ว่าเขาได้เรียนผ่านมาฮะเนาะที่สำคัญครูยังให้พวกเราจือการคูณจำนวนทวนนี่เห็นอย่างไรให้จือมากัดคูณนี่มันจะมีหลายวิธีเหมือนบอกแต่ว่าสามารถคูณแบบวิธีที่ว่าเวลาปวดพวกฟังหันให้พวกเราคูณตามที่ว่าพวกเราถนัดเลยเนาะเขาถนัดคูณวิธีนี้เขาก็คูณวิธีนี้เลยครูจะบอกกำหนดว่าให้พวกเราคูณวิธีนี้เนาะแล้วก็ถ้าว่าในการคูณท่านในบทท่านเข้าใจดีเพื่อเนาะเราสามารถไปเบิ่งพุ่มตำนาวิธีการคูณท่านคูณอย่างไรเบิ่งท่านบทท่านเข้าใจก็ไปเบิ่งตัวอย่างขึ้นมาครูอธิบายท่านแล้วก็สามารถโทรข้อความบอกหรือว่าโทรมาท่านไปครูใดเนาะโดยเนาะพบกันเราจะไปพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปเลยเนาะ